สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของ NT l i f e i n Italy นะคะคุณจุกับแม่นุสภัยอิตาลีแห่งเมืองเวนิสนะคะสำหรับพอดแคสต์ใน EP นี้นะคะม่นุษย์ก็จะมาพูดถึงนะคะวิธีการหาง,งานในอิตาลีนะคะเ,เพื่อนๆได้รับฟังกันนะว่าที่อิตาลีนั้นเขามีการหาง,งานกันแบบไหนนะคะเพื่อเป็นแนวทางนะคะแล้วก็เป็นประโยชน์กับ คนที่สนใจเนาะเผื่อว่าอยากที่จะมาทํางานที่อิตาลีนะคะหรือว่าอยู่ในอิตาลีแล้วแล้วอยากจะหางานทำนะคะว่าเราสามารถหางานได้แบบไหนกันบ้างก็เอาเป็นว่ามาฟังได้กันในอีพีนี้แล้วกันเนาะก่อนอื่นนะคะเมนุดก็จะมาเล่าประสบการณ์ของตัวเองนะที่ตัวเองได้ใช้นะคะวิธีการหางานในอิตาลีนะว่าเขาเป็นแบบไหนเขาทําแบบไหนนะคะเมนุดจะพูดถึงในโซนที่เมนุษอยู่นั่นก็คือที่เวนิสนะคะซึ่งช่วงที่เมนุษมาใหม่ให่เนี่ย การหางานนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆเลยนะคะซึ่งสามีมนุษย์เนี่ยก็จะทําการนะคะเทรนเรียกได้ว่าเป็นทำการทำการเทรนนะคะเทรนนิง่งก่อนที่จะออกสู่ส,สนามจริงนะ,ะก็จะมีการพูดคุยกันนะคะว่าเขาจะสัมภาษณ์เราแบบไหนแล้วเราจะต้องตอบแบบไหนอะไรยังไงนะคะซึ่งสามีก็ให้คําแนะนําในส่วนส่วนนี้นะ,ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทําการนะคะกรอก ทำเรซูเม่ขึ้นมานะคะซึ่งเรซูเม่โดยส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้เป็นแบบยูโร p พสนะคะเป็นฟอร์มแบบ Europass ซึ่งเพื่อนๆสามารถหาฟอร์มนี้นะคะได้ในอินเทอร์เน็ตได้เลยนะเซิร์ชคำว่ายูโร p พ s นะคะก็จะเจอนะคะเป็นฟอร์มในการกรอกข้อมูลของเราเนี่ยว่าเราเรียนอะไรจบอะไรนะคะแล้วก็มีประสบการณ์การทำงานอะไรแบบไหนนะ,ะส่วนใหญ่แล้วเขาจะดีควายนะคะเป็นการใช้ยูโร p พสนะคะก็ได้ได้ว่าเป็น International ขึ้นมานะ ก็หลายๆคนถ้าเกิดว่ายังไม่มีนะก็รีบไปนะคะไปทำการกรอกข้อมูลไปทำการาทำใบเรซูเม่นะคะเพื่อที่ว่าเวลามีคนต้องการนะคะต้องการหาาหางานหรืออะไรนะคะก็จะได้นำตัวนี้นะคะไปยื่นนะคะให้กับหน่วยงานที่เขาเอาเขาหาหาพนักง,งานนนนะคะ ตรงนี้เนี่ยแม่นุชก็ทําเสร็จสรรเรียบร้อยนะคะก็ทําเป็นเวอร์ชั่นภาษาอิตาเลียนนะเพราะว่าที่นี่เนาะอิตาลีหรือว่าเพื่อนๆอยู่ประเทศไหนก็ทําภาษานั้นๆเลยนะใช้ยูโรพาสนะคะซึ่งแม่นุชเชื่อว่าหลายประเทศก็ใช้เป็นแบบฟอร์มเดียวกันนะยูโรพาสนะคะตัวนี้หลังจากนั้นนะคะซึ่งในวิธีการหางานเนี่ยที่ที่แม่นุชก่อนที่จะ เกิดเหตุการณ์โควิดนะก็ต้องบอกเลยนะว่าช่วงนั้นเนี่ยอิตาเลีที่เวนิสนะคะมีงานเยอะมากๆเลยนะถ้าเกิดว่าไม่เลือกง,งานก็ไม่อยากทนนะถ้าเกิดว่า,าใครที่กําลังหางานอยู่นะแต่ทั้งนี้ทั้งนันะ้นเนี่ยก็ต้องทราบเลยนะว่าภาษาอิตาเลียนนั้นควรต้องได้นะคะอย่างน้อยก็เป็นการสื่อสารรู้เรื่องเข้าใจนะคะในหน่วยงานที่เราจะทำนะคะถ้าเกิดว่าจะทํางานแบบทําความสะอาดหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มีความจําเป็นเรื่องของภาษา อาจจะนิดหน่อยก็โอเคไม่เป็นไรนะคะตรงนั้นทีนี้เนี่ยเวลาเราได้เรซูเม่มาแล้วเนี่ยก็หางานนะคะเราก็ทําการหางานมีอยู่2วิธีนั่นก็คือส่งทางอินเทอร์เน็ตเนียคะส่งทางอินเทอร์เน็ตเมนุสก็จะต้องบอกก่อนนะว่าจริงๆแล้วอ่ะคนที่อิตาลีนะเขาก็มีเส้นมีสายนะไม่ใช่บอกว่าเฮ้ย จะส่งเรซูมเม่ไปแล้วก็จะได้เลยอะไรประมาณนั้นมันมันไม่ใช่แบบนั้นนะเพื่อนเพื่อนมันก็ให้คล้ายกับเมืองไทยนะคะที่ถ้าเกิดว่ารู้จักใครหรือว่ามีใครแนะนํามาก็จะได้เครดิตในการเข้าทํางานมากกว่านะคะอันนี้เชื่อได้เลยว่า ที่ตาลี่นั้นก็มีนะคะอย่างเช่นบริษัท A นะคะต้องการพนักง,งานสักคนหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆในบริษัทมีใครหรือว่าแนะนําคนเข้ามาเนี่ยเขาก็จะรับฟังคนนั้นมากกว่านะหมายถึงว่ามีมีการมี Refer อร์เที่ดีอะไรประมาณนั้นนะคะตรงนี้ก็เป็นส่วนสําคัญมากๆเลยนะในการหางานอยากให้เพื่อนๆนะคะได้รู้จักกับผู้คนเนะะี่ยให้มากขึ้นนะคะการรู้จักผู้คนมากขึ้นก็จะเป็นการประตูนะคะประตูเปิด ซึ่งอนำมาซึ่งงานนั่นเองค่ะซึ่งเวลาที่เราส่งเรซูเม่ไปเนี่ยมันก็จะมีมัางแหละที่ได้รับการติดตอ่อกลับมาจากโปรไฟล์ของเรานะคะแต่ในส่วนส่วนหนึ่งเนี่ยบางครั้งเราส่งไปเป็นร้อยเลยไม่มีใครติดตอ่อกลับมาเลยนะคะตรงนี้เนี่ยก็ไม่ต้องไปน้อยใจหรือว่าไปอะไรนะเพราะว่าอย่างน้อยอ่ะเออคือตรงเนี้ยบางครั้งมันก็ลงไว้เป็นแบบนั้นแหละแบบเอ้ยรับคนนะอะไรประมาณนี้นะคะเพื่อที่หนึ่งมันเป็นแนวทางมาร์เก็ตติ้งอีกอย่างหนึ่งนะที่แบบ ลงประกาศรับสมัครงานให้คนส่งเข้าไปให้คนเห็นให้อะไรประมาณนี้แต่จริงๆแล้วเขามีตัวเลือกของเขาอยู่แล้วนะตรงนี้นี่ก็เป็นส่วนสำคัญมากๆเลยนะที่บริษัทต่างๆนะในการคัดเลือกคนนะคะคือถ้าเรารู้จักคนมาก เรารู้จักคนที่แนะนําเราตรงนั้นก็มีเปอร์เซนที่จะได้งานค่อนข้างสูงนะคะทีนี้เนี่ยอีกวิธีหนึ่งก็คือการ walk in ไปเลยนะคะคือเดินแจกเรซูเม่ไปเลยนะเดินแจกดะ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 ไปเลยอยากเข้าที่ไหนอยู่ก็ไปส่งเรซูเม่ที่นั่นเลยอย่างเช่นอยากทํางานร้านอาหารอยู่ก็นำเรซูเม่ของวิวเนี่ยถือเข้าไปให้ที่ร้านอาหารเลยนะหรือ ไปเดินนะคะมนุษย์ก็ไปเดินตามเวนิสเนี่ยเขาก็จะมีป้ายติดไว้หน้าร้านว่าต้องการรับพนักงานนะคะต้องการคนเสิร์ฟต้องการอย่างนั้นอย่างนี้อะไรประมาณนั้นนะก็ walk in เนี่ยเราก็ดูไปว่าที่ไหนรับงานบ้างก็ยื่นยื่นไปนะมันก็ต้องมีบ้างแหละที่แบบว่ามันโดนอะไรประมาณนี้นะคือวิธีการหางานในอิตาลีนะคะ walk in นะคะแล้วก็คุยกับเขานะไม่ใช่ว่าเอาเรซูเม่ไปแล้วก็จบนะคะตรงนี้เนี่ยเปอร์เซ็นต์ที่เขาจะนำเรซูเม่ของเราทิ้งขยะเนี่ย มันสูงมากๆนะคะดังนั้นการที่เราพูดคุยหรือว่ามีปฏิสัมพันธ์กับทางเจ้าของร้านหรือกับทางผู้จัดการอะไรประมาณนี้นะก็เป็นอีกส่วนสําคัญแน่ในการ ที่เขาได้เห็นตัวตนเรานะคะที่เขาได้เห็นบุค,คลิกภาพของเรานะคะเขาจะชอบเราเขาอาจจะสนใจในตัวเรามากขึ้นนะไม่ใช่แบบว่าเนี่ยฉันไม่ยืน่นฉันมาสมัครงานนะฝากเรซูมเม่นหน่อยนะคะบางครั้งเขาแบบว่าไม่ได้ใส่ใจหรือว่าอะไรนะ,ะเราต้องทําให้จุดเราเป็นจุดเด่นนะคะอย่างเช่นเราพูดคุยกับเขามีอะไรนู่นนี่นั่นคือคุยกับเขาให้เขาจดจําเรานะคยพอเวลาเขาเห็นเรซูมเม่เราเขาเอ้ยจะได้เก็บไว้นะคะเป็นเป็น เหมือนถ้าเกิดว่าต้องการคนหรือว่าเขากำลังหาคนอยู่เนี่ยเขาจะมองเราก่อนนะคะตรงนี้ก็เป็นส่วนสำคัญแนะในการสร้างคอนเน c t ชันนะคะก็เลยนำมาเล่าให้เพื่อนๆได้รับฟังนะเผื่อว่ามีใครท่านไหนนะคะสนใจที่จะหางานนะคะแล้วก็วิธีการสัมภาษณ์งานอะไรต่างๆนานเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็อยากให้เพื่อนๆได้ โชว์บุคลิกภาพของตัวเองนะคะโชว์ศักยภาพของตัวเองนะคะไม่ต้องไปเฟคค่คะว่าวิฉันทาอันนั้นฉันทําอันนี้มาฉันมีประสบการณ์นู่นนี่มาบอกเขาไปต,งตรงๆเลยค่ะว่าเราไม่มีประสบการณ์แต่เราอะ่ะมีความตั้งใจที่จะเรียนรู้งานนะคะจริงๆแล้วอะ่ะถ้าเกิดว่าเราได้รับโอกาสเราก็สามารถที่จะเรียนรู้งานได้อยู่แล้วล่ะคะ่ะทีนี้เนี่ยเราควรที่จะสร้างความจริงใจนะคะบอก คือจริงใจกับเขานะคะแล้วก็ขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณเขานะคะที่เขาเอา่อเขาเรียกว่าอะไรละ่ะพูดคุยกับเราหรือว่าให้เกียรติเราในการที่มายื่นเรซูเม่หรืออะไรนะ,ะให้เขาจดจําเรานะยคะไอ้เขาอยากที่จะติดต่อเรากลับมานะคะตรงนี้เนี่ยก็เป็นการสร้างสัมพันธภาพนะคะบางครั้งเนี่ยมนุษย์เนี่ยไม่ได้ต้องการที่จะไปสมัครงานจริงๆจริงหร,งร,งรงอ,อกนะคะเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยมนุษย์ก็ต้องเลี้ยงลูกสองคนนะคะการที่จะไปหางานมาเป็น เขาเรียกว่าอะไรล่ะคือแม่โน้ตมองว่าอยากได้งานเสริมอยากทำพาร์ทไทม์อยากที่จะหาเงินพิเศษอะไรประมาณนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าคิดถึงหลักความจริงแล้วว่าเราต้องเลี้ยงลูกสองคนแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องทํางานและจังหวะเวลาที่ถ้าเกิดลูกเราไม่ได้ไปโรงเรียนหรือที่โรงเรียนมีการหยุดเรียนอะไรประมาณนี้นะมันก็จะทําให้เกิดผลกระทบอะไรมากมายเลยแล้วก็ต้องแบบเฮ้ยฉันจะทํายังไงงานก็ต้องทําลูกก็ต้องดูอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการสร้างความลําบาก ะะต่อการใช้ชีวิตของเราดังนั้นการหางานจริงๆแล้วในหปัจจุบันมนุษย์ไม่ได้ need อะไรมากนะ,ะเพราะว่าเราต้องดูแลลูกแต่ในทั้งนี้ทั้งนั้นในการที่เราไปยื่นเรซูเม่เนี่ยมันค,คือการสร้าง connection นะคะการที่เราเปิดโอกาสให้ตัวเองของเรานะคะก้าวไปพูดคุยก้าวไปหาประสบการณ์นะคะในการสัมภาษณ์งานดังนั้นอย่าไปกลัวนะคะการสัมภาษณ์งานแบบเฮย้ยฉันจะจะได้งานไหมวะหรืออะไรอย่าไปคิดว่าเฮย้ยฉันฉันจะต้องสัมภาษณ์แล้วจะต้องได้งานคิดแค่ว่า เปิดโอากาสให้ตัวเองได้ไปพูดคุยกับคนอื่นได้เป็นเล่าเรื่องราวของตัวเองให้คนอื่นฟังนะตรงนี้เนี่ยเป็นประสบการณ์ที่ดีนะเป็นประสบการณ์ที่ดีในการที่เราจะได้เล่าเรื่องของตัวเองให้คนอื่นฟังนะตรงนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าเฮ้ยคือมันเป็นโมเมนต์เล็กๆที่คนเขาอยากฟังว่าคุณเป็นใครคุณมีประสบการณ์อะไรเขาอยากฟังเรื่องราวของเราเนะเขาอยากฟังแบ็คกราวน์ของเรานนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะคะในการที่เราเล่าเรื่องของเราให้คนอื่นฟังนะคะก็มนุษย์อยากที่จะ นำนะคะส่วนส่วนนี้เนี่ยมาฝากไว้กับเพื่อนๆนะในช่วงนี้เนี่ยก็ได้ได้ว่าการหางานอะไรต่างๆนานาในอิตาลีมันค่อนข้าง,ง,ง,งที่จะยากลำบากนะคะเพราะช่วงโควิดธ,ธุรกิจกิจการร้านรวงอะไรต่างๆมันก็ซบเซางบเงียบเงานะคะแล้วอย่างหนึ่งบางร้านเนี่ยก็ต้อง ถึงถึงขั้นปิดกิจการไปก็เยอะมากๆเลยนะก็เอาเป็นว่านะเมื่อไหร่ก็ตามนะที่เศรษฐกิจมันดีขึ้นนะคะโควิดมันหายไปนะคะทุกอย่างมันกลับมาดําเนินชีวิตกันต่อไปนะเราก็จะต้องพัฒนานตัวเองพัฒนานศักยภาพของตัวเองนะคะเพื่อให้เราหางานได้นะ เมนุดก็นํามาฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับการหางานในอิตาลีนะคะ walk in นะคะกับการสร้าง o n n e c t i o n นะคะรู้จักคนเยอะๆเราสามารถที่จะหางานได้ไม่ยากเลยละค่ะและอีกอย่างหนึ่งที่จะต้องทําก็คือพัฒนาศักยภาพของตัวเองให้มีความอ่าให้เป็นที่ต้องการนะคะให้ทุกคนอยากที่จะได้ตัวเราไปนะคะก็ฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีอะไรคอมเมนต์นะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันมาใต้คลิปได้เลยนะหรือใครที่อยากให้มนุดทำ คลิปเกี่ยวกับอะไรนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะเดี๋ยวพนุญจะตามไปอ่านสําหรับคอมเมนต์ของเพื่อนๆนะวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับฟังกันนะคะเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ